สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hitisa Studio เช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวตุ๊กตาไปใช่ไหมครับถ้าเกิดใครที่มาร่วมกิจกรรมไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรนะในวันนี้นะครับผมจะมาคีบตุ๊กตาแล้วก็แจกท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปแล้วกันนะพร้อมกับประกาศผลจากกิจกรรมครั้งที่แล้วด้วยนะครับว่าใครจะได้รับตุ๊กตาไปซึ่งเราก็อยู่กับตัวของ Yuivo Catcher กันอีกเช่นเคยนะหลังจากที่ผมทำคลิปที่แล้วนะครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งในอาทิตย์นี้นะครับก็มีตุ๊กตาเข้าใหม่อีกเพียบเลยจากที่ผมลองส่องดูเมื่อกี้นะครับก็จะมีเป็นพวกของบัตไลเยียนะครับมีตัวทอร์นะครับเทพเจ้าสายฟ้านะครับมีเดอะแฟตมีล็อกเก็ตนะครับมีพวกฮีโร่ต่างๆนะที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตุ๊กตาที่เราคีบได้ของเดิมก็มีนะพวกเซตโดเรมอนนะครับนี่นะฮะวูดดี้ก็ยังอยู่นะเหมือนจะมีหมีภูเพิ่มเข้ามานะครับนี่มีทิกเกอร์นะครับแล้วตุ๊กตาผมรู้สึกว่ามีการเพิ่มมาใหม่นะของในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับตัวของ Yuivo Catcher นะครับสามารถเล่นได้ทั้งตัวของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับรวมถึงคอมพิวเตอร์ก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะโอเคผมงั้นเดี๋ยวเรามาคีบกันเลยดีกว่านะครับผมใช้35 point นะครับกดไปตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากอยู่นะงั้นเดี๋ยวผมว่าเราลองเปลี่ยนตู้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอดูตู้ง่ายๆก่อนนะซุปเปอร์แมนนี่อาจจะได้นะครับเดี๋ยวผมว่าเราลองดูดีกว่านะวันนี้นะครับยังไงก็ต้องได้สักตัว2ตัวนะแจกท่านผู้ชมนะครับมาโอ้ผมลืมเปิดเสียงมาเปิดเสียงเพลงซะหน่อยโดนตรงช่องพอดีนะครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีสวยสวยนี่นะฮะคือแผนของผมคือผมชอบหยิบตรงตัวให้มันเบี่ยงมาเรื่อยๆนะครับถือว่าทำได้ดีนะในครั้งแรกนะครับสำหรับตัวของซูเปอร์แมนอุ้ยอันนี้เลยอันนี้เลยจริงนะครับถ้าเกิดได้คือฟุกอะอันนี้น่าจะไม่เข้านะครับเพราะว่าผมกดผิดไปถึง2รอบอ่ะนี่นะฮะไม่ได้กดผิดไปถึง2รอบด้วยกันมันต้องให้ล็อกตรงส่วนของแขนกับตัวเหมือนครั้งแรกที่เรากดนะครับแต่มันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเน็ตผมมันจะกระตุกเล็กน้อยนะฮะลองดูนะครับคราวนี้โดนหัวเต็มๆหัวกับตัวห้าผมรู้สึกว่าผมไปทำเหลี่ยมแบบยากแล้วตอนนี้มันเข้าเหลี่ยมแบบยากเลยนะตอนนี้อ่ะใกล้ๆลองดูนะครับประมาณนี้วับลงไม่ลงอุ้ยเข้าเหลี่ยมปะมันจะเข้าเหลี่ยมอยู่นะครับนี่นะฮะได้แล้วครับผมซูเปอร์แมนตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแจกท่านผู้ชมแล้วกันนะเป็นตัวแรกของเราในวันนี้นะครับที่เราคีบได้ในคลิปนี้เลยนะถือว่ารวดเร็วนะใช้การจับเพียงแค่3หรือ4ครั้งเนี่ยแหละนะที่เราเพิ่งมาเล่นตู้นี้นะครับได้แล้วนะครับสำหรับตัวซูเปอร์แมนจาก Justice League นะโอเคนะครับตอนนี้ก็ขอเวลาสักครู่นะครับว่ามีตุ๊กตาตกกำลังตรวจเช็คนะครับพอเขาเช็คเสร็จนะครับตัวของตุ๊กตาก็จะอยู่ในรถเข็นของเรานี่เหมือนในคลิปที่แล้วเลยตัวแรกของเราในวันนี้เลยนะครับเป็นตัวซูเปอร์แมนนะจัดไปครับผมถือว่าง่ายนะตู้นี้ซูเปอร์แมนนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่อยากมาลองเล่นนะครับก็ลองดูตู้ตามผมได้นะบางครั้งรู้สึกว่ามันจะมีตู้ง่ายๆบางครั้งก็ฟุกนะครับ เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามีอันไหนที่ดูแล้วแบบน่าจะง่ายบ้างนะครับผมรู้สึกว่าตู้ซาโตชิคีบง่ายจริงนะคือผมแบบคีบได้รัวๆเลยแต่วันนี้ยังดีกว่านะครับเราได้ซาโตชิมาหลายตัวแล้วคลิปที่แล้วก็เพิ่งจากซาโตชิไปนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่ออันนี้เป็นตัวของ
ทริกเกอร์นะครับลองดูลองดูอันนี้ค่อนข้างจะแบบง่ายอยู่นะผมคิดว่าน่าจะได้อยู่ผมจะใช้ทริคแบบเดิมนะครับผมเป็นคนที่แบบชอบล็อกขอบมากๆเลยล็อกขอบแล้วมันจะค่อยๆตกลงมานะครับมันรู้สึกแบบโอเคเลยนะการเล่นแบบนี้นะครับในวันนี้ที่ผมรู้สึกถูกใจก็จะเป็นตู้เมื่อกี้นะครับซูเปอร์แมนคือมันแบบเยี่ยมมากอะอลงพอดีนะครับตรงนี้แต่น่าจะใครหยับอย่างที่ผมคิดจริงๆนะถือว่าสวยนะครับที่ผมปรับมุมนี้ออกมาอุ้ยแย่แล้วครับอาจจะอวสานของกล่องนี้ละลองดูอีกครั้งนึงนะถ้าเกิดมันคีบแนวนั้นไม่ได้คือจบเลยนะตู้นี้เฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับลองดูนะครับถ้าเกิดอันนี้มันไม่ได้นะฮะก็เปลี่ยนตู้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมมาเล่นแล้วมันกลายเป็นแนวนี้ไปแล้วค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะว่าเรามาทำเป็นแนวขวางนะครับตอนแรกมันออกจะง่ายๆนะตู้นี้เดี๋ยวรอให้เขาจัดดีกว่านะครับคืออยู่ในแนวนั้นค่อนข้างแบบยากอยู่นะมาลองตุ๊กตาวูดดี้กันบ้างดีกว่านะครับดูแล้วน่าจะง่ายอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสองครึ่งนะครับอันนี้เป็นตู้วูดดี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะโอเคผมกลับมากันแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ไปรีเน็ตมานะครับน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงแบบตีสามตีสี่นะครับเป็นช่วงเวลาของการรีเน็ตนั่นเองชึบมาต่อกับวูดดี้กันต่อนะครับคือตัวเนี้ยผมว่ามีโอกาสที่แบบได้สูงมากๆอ่ะดูสิเห็นไหมครับคือมันแบบใกล้ตกแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆนะครับคือการเล่นตัวนี้ผมว่าง่ายอยู่นะประมาณนี้นะฮะเราไม่ลงไม่ล็อกขอบละผมกะจะค่อยๆให้วูดดี้เคลื่อนไปอย่างช้าๆนะครับแต่ดูจากมุมนี้คือใกล้ตกมากเลยอีกนิดนึงนะครับอ่ะเล่นแบบแผนเดิมอุ้ยแย่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้ให้โดนกลางตัวนะครับโอ้โหดันจิ้มไปโดนขาอันนี้คือเหมือนจะใกล้ตกมากกว่าเก่าแต่ก็ไว้ก่อนยังก่อนนะครับโอเคจังหวะนี้ครับจังหวะนี้กับวูดดี้ตัวนี้ยังไงครับยังไงผมรู้สึกว่ามันใกล้ขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมเฮ้ยเกี่ยวไว้ทำไมอันนี้ครับยังไงเราได้แน่นอนละครั้งนี้เลยนะฮะผมบอกเลยว่าครั้งนี้ยังไงเราก็แน่นอนนะครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกเลยว่าได้แล้วนะครับสำหรับวูดดี้ตัวนี้นะครับเกือบไปนะดีนะที่เรารีเน็ตแล้วก็กลับมาเล่นต่อนะครับได้ละสำหรับวูดดี้นะครับเรียบร้อยนะครับมีกระต่ายขึ้นเยี่ยมยอดนะครับคุณคือนักจับตุ๊กตาตัวจริงนะครับในวันนี้นะครับผมได้ตุ๊กตามาแล้ว3ตัวนะนี่นะครับจากการเล่นของเรามีตัวใหม่นะครับก็คือตัวซูเปอร์แมนที่ผมบอกว่าผมจะแจกท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมแจกกันนะสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกนะครับแจกตุ๊กตาตัวของซูเปอร์แมนนะครับก็ง่ายๆเลยเพียงแค่คอมเมนต์คลิปนี้นะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็แฮชแท็กร่วมกิจกรรมแค่นั้นเองนะครับผมแล้วผมจะสุ่มแจกซูเปอร์แมนตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครจะช่วยกดแชร์ก็ได้นะครับผมจะรู้สึกแบบยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบยอดวิวของเรามันน้อยเหลือเกินนะถ้าเกิดใครกดแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยแล้วกันครับผมโอเคครับผมก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปก็จะเป็นการประกาศผู้โชคดีของกิจกรรมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมไปกันเลยจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวตุ๊กตาแล้วก็แจกตุ๊กตานะครับโดยที่คลิปนี้นะครับมีคนร่วมกิจกรรมแบบถูกต้องทั้งหมด3คนด้วยกันนะนี่นะครับก็จะมีคนแรกนะครับตรงนี้นะครับก็คือแชร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็คนที่2นะครับนี่
แชร์เรียบร้อยเช่นกันนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับนี่มีการแชร์แบบสาธารณะนะครับเรียบร้อยเลยนี่ครับผมตอนแรกนะครับที่ผมบอกว่าจะแจกรางวัลทั้งหมด2รางวัลใช่ไหมครับแต่พอดีมีคนเล่นกิจกรรมเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะเอาเป็นว่านะครับผมใจดีแล้วกันนะผมแจกให้ทั้ง3คนที่ร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้องไปคนละ1รางวัลเลยแล้วกันนะครับก็คือในวันนี้นะครับผมแจกไปทั้งหมด3รางวัลเลยนะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3คนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปหลังไมค์แล้วก็ส่งตุ๊กตาให้ทั้ง3คนถึงที่บ้านเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมไว้เจอใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบายจ้า